ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ที่เมืองไถจงคุณผู้ชายแซ่จางท่านหนึ่งต้องนั่งวีลแชร์จึงได้จ้างคนอินโดนีเซียมาดูแลช่วยพาไปทำกายภาพที่โรงพยาบาลคิดถึงว่าคนอินโดนั้นใช้ช่วงที่เขาไปถอนเงินแอบดูรหัสบัตรเครดิตรอเวลาเขาไปทำกายภาพแล้วขโมยบัตรไปถอนเงินประมาณ1,390,000 หยวนไปถอนเงินที่ตู้ ATM ต้องระวังคนแอบดูที่เมืองไถจงคุณผู้ชายแซ่จางอายุ67ปีนั่งวีลแชร์ไปถอนเงินที่ยืนอยู่ข้างๆคืออาเหมยคนดูแลชาวอินโดนีเซียที่แอบจ้องดูรหัสผ่านของเจ้านายใช้โอกาสขโมยตอนรอพาเจ้านายไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนที่เจ้านายได้ไปทำกายภาพนั้นอาเหมยได้อาสาดูแลกระเป๋าสตางค์ให้เจ้านายจึงได้แอบถอนเงินไปจำนวน1,390,000 หยวนจนเขาพบว่าเงินในบัญชีจำนวน1,390,000 หยวนได้หายไปแล้วตำรวจจึงได้ไปดูกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM เมื่อเขาเห็นก็จำได้ทันทีว่าคนที่ถอนเงินนั้นคืออาเหมยอาเหมยปฏิเสธและไม่ยอมเอาเงินที่ขโมยเข้ากระเป๋าออกมาคนทั่วไปเวลาจะไปถอนเงินนั้นจะระวังไม่ให้คนแอบดูรหัสผ่านอย่างไร我会用手去遮用手遮แล้วคันอย่างไรเป็นได้ทุกคันนอกจากหลายคนนั้นจะใช้มือปิดแล้วยังสามารถใช้กระจกที่อยู่เหนือศีรษะมองว่ามีตาที่3อีกหรือไม่แต่ตำแหน่งคนที่นั่งวีลแชร์นั้นต่ำมากเวลากดรหัสจึงต้องระวังเป็นพิเศษว่าจะมีคนข้างๆอยู่ที่เมืองเหมียวลี่พบเหตุเด็กน้อยเพศหญิง3เดือนเสียชีวิตเพราะแม่วางใจให้น้าดูแลโดยวันเกิดเหตุคือหลังจากน้าให้นมเสร็จแล้วได้นอนหลับไปพร้อมกับเด็กน้อยเมื่อตื่นในวันรุ่งขึ้นพบว่าเด็กมีนมไหลออกมาชีพจรหยุดเต้นทำให้คนในครอบครัวเสียใจมากรถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุเห็นคนในครอบครัวอุ้มเด็กน้อยเพศหญิงตบหลังด้วยความกังวลฝ่ายปฐมพยาบาลรีบทำ CPRคนในครอบครัว3คนพร้อมเด็กไปถึงโรงพยาบาลนั่งเก้าอี้รอร้องไห้ไม่หยุดด้วยความกังวลคิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยน่ารักที่เมื่อวานยังดีอยู่แต่เมื่อตอนเช้ากลับตัวเย็นไปแล้วแม่กินดิปะกับว่าจังอะไรสิอย่างที่บอกกินยังไงกินกับทุกอย่างก็เสียใจของอาหมดอาม่าดูรูปถ่ายของเด็กน้อยเสียใจเพราะหลังตื่นแล้วก็จะไม่ได้เจอหน้าหลานที่น่ารักอีกต่อไปปกติแล้วเด็กน้อยจะมีน้าดูแลวันที่เกิดเหตุคือหลังจากน้าให้กินนมแล้วเด็กหลับแต่วันถัดมาพบว่ามีนมไหลออกมาและไม่มีเสียงหายใจชื่อฮันนี่ผมเป็นชาวโอ้ยผมไม่ชื่อเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ป้าถ่ายแล้วก็เขาอยู่睡着了就放下去然后我也睡着了จึงสงสัยว่าหลังจากที่เด็กกินนมเสร็จแล้วก็ได้นอนทันทีทำให้นมที่ไหลออกนั้นเข้าจมูกจะป้องกันได้อย่างไร头部抬高一点点大概我刚刚说的大概15-30度的角度食物往下沉它就比较不会有逆流的问题แพทย์กล่าวว่าเนื่องจากสรีระของเด็กนั้นยังไม่แข็งแรงดังนั้นเมื่อให้นมเสร็จนอกจากต้องตบหลังแล้วยังต้องระวังเรื่องอัตราการไหลของน้ำนมจากอกแม่โดยเฉพาะกับเด็กที่ยังไม่ครบสัปดาห์ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษไม่อย่างนั้นจะพลาดเหมือนน้าคนนี้ที่แก้ไขไม่ได้เตือนคุณว่าอย่าทานยาที่ไม่รู้แหล่งที่มาพบชายแก่ท่านหนึ่งจากเมืองหมาจูสงสัยว่าได้ทานยาเม็ดที่ไม่รู้แหล่งที่มาเป็นเวลานานสุดท้ายได้เสียชีวิตจากไตวายเฉียบพลันตำรวจและกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบพบว่ายาเม็ดนี้มาจากสำนักศิลปะการต่อสู้ที่ไม่มีใบอนุญาตยาขี้ผึ้งที่ขายนั้นก็ไม่ผ่านการจดทะเบียนโดยหญิงวัย62 ปีได้ทำการฝ่าฝืนถูกจับกุมยาเม็ดที่ขายคิดไม่ถึงว่าใส่ถุงแบบนี้เพราะยาชื้นโดยยาบางส่วนเหนียวติดกันไปแล้วhen duo cheng fen de zhong yao wei ที่เมืองหมาจูมีคนพบว่าพ่อของเขากินยาเม็ดชนิดนี้ทุกวันไม่นานมานี้ได้เสียชีวิตจากไตวายเฉียบพลันสงสัยว่าเกิดจากยาพบคนที่ขายยานี้เป็นหญิงชาวเหมียวลี่วัย62ปีไม่มีคุณสมบัติหมอหรือเภสัชกรกล่าวว่าเป็นตำรายารับจากบรรพบุรุษ吃酸痛的他说吃了药了之后然后就死掉不可能我没有卖到福建去怎么会เขาได้เปิดสำนักศิลปะการต่อสู้ที่เขตกงกวนเมืองเหมียวลี่ขายยาไม่ได้มีชื่อเสียงอยู่ที่การได้ยินและบอกต่อของผู้คนยาเม็ดขี้ผึ้งพวกนี้ผลิตจากโรงงานยาเมืองซินจูไม่ได้รับการจดทะเบียนยาและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย我们会先就药丸的部分的一个属性认定还有药膏的属性认定去做一个判定ตอนนี้ผู้ทานยาเสียชีวิตกระทรวงสาธารณสุขจึงเก็บหลักฐานไปตรวจหากส่วนประกอบนั้นมีผลเสียต่อร่างกายไม่เพียงแต่กับกฎหมายยาเกรงว่าจะมีการลงโทษที่หนักกว่านั้นหลังทานอาหารหากคุณรู้สึกไม่สบายท้องบ่อยๆ อย่าละเลยหญิงสาวรายหนึ่งหลังทานอาหารเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารบ่อยๆคิดว่าทานยากระเพาะอาหารก็รักษาได้จนยังปวดไม่หายไปทำการรักษาถึงได้พบว่าเธอทานอาหารมันเป็นประจำทำให้ป่วยเป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันต้องตัดถุงน้ำดีทิ้งทันทีถึงทำการรักษาชีวิตไว้ได้ทันอาหารมื้อใหญ่ๆบนโต๊ะมีแต่อาหารดีๆหญิงแซ่หวางวัย45ปีไปร่วมงานแต่งงานพบว่าปวดท้องเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลคิดไม่ถึงว่าได้เป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันนั่นใน饭后的时候因为胆囊的收缩会让那个石头堵到这个胆囊的出口那你会觉得有胀的感觉跟疼痛的感觉
ต้องตัดถุงน้ำดีทันทีถึงทำการรักษาชีวิตได้แพทย์เตือนว่าทานอาหารมันเป็นประจำทำให้ถุงน้ำดีปล่อยน้ำดีออกมาบ่อยมากขึ้นผลิตนิ่วในถุงน้ำดีและเกิดการอักเสบ你是吃的太素或者是吃的太油都会形成胆结石五个人中间有一个人在一生中就会有发病เมื่อทานอาหารเสร็จหากปวดท้องจะแยกว่าเป็นแก๊สในกระเพาะหรือถุงน้ำดีอักเสบได้อย่างไร胆结石的疼痛，它基本上的位置会在右上腹部了，而且那个胀的感觉，你在敲它或者在碰它的时候会痛。那腹部的胀气呢，大部分就在肚脐的上方，然后那个气你觉得是一个气球在那里，然后你敲的时候会有那个好像空气的回声的感觉。นอกจากนี้หากปวดท้องเกรงทานยากระเพาะแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจเป็นถุงน้ำดีอักเสบได้ดีที่สุดนั้นให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลหลีกเลี่ยงการรักษาช้าไม่ทันการจนถุงน้ำดีได้ถูกทำลายไข้หวัดใหญ่ระบาดทั่วไต้หวันสถิติล่าสุดจากศูนย์ควบคุมโรคประกาศว่าสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยใหม่จากไข้หวัดใหญ่เฉียบพลัน339รายเสียชีวิต15รายเพียงสัปดาห์เดียวเป็นบันทึกสถิติใหม่สูงสุดในรอบ5ปีในช่วงเช้าศูนย์ควบคุมโรคได้ประชุมผู้เชี่ยวชาญอภิปรายเรื่องมาตรฐานการหยุดเรียนสุดท้ายไม่ได้กำหนดให้หยุดเพราะพิจารณาเรื่องผลของวัคซีนยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนที่ป่วยหยุดเรียนยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะรักษาตัวที่บ้านดังนั้นมาตรฐานการหยุดเรียนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละโรงเรียนและหน่วยงานอนามัยประกาศล่าสุดจากศูนย์ควบคุมโรคสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยใหม่จากไข้หวัดใหญ่เฉียบพลัน339รายเสียชีวิต15ราย13รายที่เสียชีวิตอายุ50ปีขึ้นไปป่วยเรื้อรัง1รายเป็นเด็กชายวัย12ปีที่ป่วยจากญี่ปุ่นแล้วกลับมารักษาตัวต้นเดือนกุมภาพันธ์เสียชีวิตจากโรคไวรัสสมองอักเสบและอีกรายเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจเรื้อรังวัย36ปีหายใจลำบากจึงเสียชีวิตในช่วงเช้าศูนย์ควบคุมโรคได้จัดประชุมฝ่ายคณะแพทย์และกระทรวงศึกษาธิการถึงมาตรฐานการหยุดเรียนทั่วไต้หวันจึงได้ข้อสรุปว่ายังไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งหยุดเรียนโดยให้ขึ้นกับแต่ละโรงเรียนทำการตัดสินใจ停课的时候的确是很不容易确认好这些学童会留在家里面有可能会跑出去外面或怎么样那反而对疫情的控制好不见得是一个好事ไม่ได้กำหนดมาตรฐานแต่ให้โรงเรียนดูแลคนป่วยไม่ต้องมาเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้แพทย์ห้องฉุกเฉินร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติร้องขอให้ฝ่ายสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ได้เห็นความสำคัญต่อปัญหาการขาดแคลนเตียงคนไข้急诊室里面就摆了二十个加护病房等级的病人我在等加护病房那卫福部说我们还有一千多床แต่ที่ประชุมช่วงบ่ายฝ่ายสุขภาพและสังคมสงเคราะห์กับตอบ为什么有医师讲的跟这个系统的资料不一致那我们也透过今天的卫生局的会议我们要卫生局下去查กล่าวว่ามีเตียงแต่เมื่อคุยกับแพทย์ห้องฉุกเฉินกลับได้รับคำตอบต่างกันด้านฝ่ายสุขภาพและสังคมสงเคราะห์นั้นก็ไม่มีข้อมูลเตรียมมาห้องฉุกเฉินก็ได้ยุ่งทั้งวันแต่ฝ่ายสุขภาพและสังคมสงเคราะห์กลับยังดำเนินการล่าช้าแบบนี้จะทำให้แพทย์ผู้ป่วยและครอบครัวจะมองเห็นต่อไปอย่างไรขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการข่าวซินจิ้งหมินซินหวนในวันนี้ค่ะ